ดการคร่าวๆของเรานะคะเราจะพาทุกท่านค่ะเยี่ยมชมนะคะไวโอลินเพราะๆนะคะมาเรียกน้ำย่อยในช่วงเวลาก่อนเที่ยงนะคะให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่างจุใจก่อนเลยค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญไวโอลินค่ะเดิมเนี่ยเรามีฟู้ดพาร์คเนี่ยอยู่ในโซนด้านในซึ่งผลจากการตอบรับเนี่ยฟู้ดพาร์คของเราเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากทำให้เราคิดตอบโจทย์ตัวนี้เพิ่มขึ้นเราเลยเพิ่มฟู้ดพาร์คขึ้นอีกหนึ่งโซนซึ่งโซนนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ของเป็นสตรีทฟู้ดอินเตอร์ที่รวบรวมของอร่อยมากกว่า40ร้านค้าและมากกว่า600เมนูซึ่งทางผู้บริหารและทีมงานฟู้ดคอร์ทนะคะหรือว่าศูนย์อาหารฟู้ดพาร์คอย่างนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครั้งหนึ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานศูนย์อาหารฟู้ดพาร์คของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าศูนย์อาหารฟู้ดพาร์คแห่งนี้นะคะเราก็มีภายใต้ธีมคอนเซ็ปต์คือไทยป๊อปนะคะเป็นการผสมผสานการตกแต่งแบบไทยในอดีตนะคะหรือว่าเป็นไทยนิยมในอดีตนะคะแต่ว่ายังคงเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการคัดสรรอาหารนะคะเราก็ต้องเน้นในเรื่องของการที่นำร้านค้าที่มีความโดดเด่นหรือว่าดังในตำนานนะคะมาชิมด้วยนะคะหรือถ้าเกิดจะเป็นพวกร้านอาหารไทยนะคะก็มีร้านตำนานไทยนะคะซึ่งเป็นร้านที่เปิดอาหารไทยนะคะอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยกว่า 4-5 สาขานะคะนะคะตอนนี้ให้เวลาสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติค่ะได้ชิมนะคะแล้วก็เก็บภาพที่วันนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ค่ะที่เรามาให้ชิมกันนะคะฟรีนะคะเป็นเครื่องดื่มเอสโซล่าเพิ่ม1แก้วเป็นแคนดี้มาแจกให้ด้วยค่ะละ1ชิ้นทันทีนะคะโดยในแนวค่ะที่วันนี้นะคะจัดอยู่ที่บริเวณชั้น G ฝั่งชายหาดนะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชค่ะและตอนนี้